นายวินิจหวังวีระเกิดเมื่อวันที่7 กุมภาพันธ์พุทธศักราช2497ที่บ้านเลขที่72หมู่5ตำบลแม่ลาอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นบุตรของคุณพ่อเจือคุณแม่สมพงษ์หวังวีระมีพี่น้อง8คน 1. นายสัมพันธ์หวังวีระสมรสกับนางมณีวรรณหวังวีระ 2. นางอัมพรมงคลดาวเสียชีวิต 3. นางนิพาไตรนาค 4. นายวินิจหวังวีระผู้วายชน 5.นายวิสิทธิ์หวังวีระเสียชีวิต 6. นางสาวสุภาพรหวังวีระ 7. นายวรวิทย์หวังวีระเสียชีวิต 8. นายวรากรหวังวีระประวัติการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนวัดสามัคคันเปี่ยมวิทยาราชบำรุงชั้นประถมศึกษาปีที่7โรงเรียนนครหลวงพิบูลประเสริฐวิทย์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนนครหลวงอุดมรัฐวิทยาชั้นปวส.วิทยาลัยเพาะช่างสาขาจิตรกรรมระดับปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนายวินิจหวังวีระเป็นผู้มีความสามารถด้านศิลปะวาดภาพงานปั้นประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวด้านศิลปะวาดภาพและออกแบบชุดการแสดงวันที่30ธันวาคมพุทธศักราช2565มีอาการอ่อนเพลียจึงนอนพักผ่อนและเสียชีวิตอย่างสงบที่บ้านรวมอายุ68ปี10เดือน23วันขอบคุณค่ะขอเรียนเชิญท่านสจ.วันชัยรักษาสกุลซึ่งทอดผ้ามหาปฐพูลบนชาปนสถานพร้อมเป็นประธานประชุมเพลิงฝ่ายคารวาสขอเรียนเชิญด้วยความเคารพครับขอกราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสุนันทนกิจโกศลเจ้าคณะอำเภอดอนพุธเจ้าวาดวัดดอนทองพิจารณาพระมหาปฐพูลบนชาปนสถานพร้อมเป็นประธานประชุมเพลิงฝ่ายสงฆ์ขอกราบนมัสการด้วยความเคารพครับครับแล้วขอในโอกาสนี้นะครับรามของเจ้าภาพก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเป็นอย่างสูงอีกครั้งนะครับที่ท่านให้ความรักความเมตตานะครับสละเวลาอันมีค่าของท่านมาฟังพระคุณเจ้าสวดพระอภิธรรมศพ
ตั้งแต่เดือนแรกจนถึงเดือนสุดท้ายและวันนี้ก็เป็นเวลาสุดท้ายของการประชุมเพลิงศพให้กับคุณวินิจหวังวีระเป็นเวลาสุดท้ายทางนักเจ้าภาพขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงอีกครั้งนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวว่ามีใครมาช่วยจับ